ั้งอยู่ในป่าแห่งมนุษย์ทั้งหลายนานาคาโตตนจักมาทารถตรัสทลายภายโผฏภายหน้าเศรษฐสันติโลกะมหิตังยังพระตนพระเสด็จพระเจ้าเปิดโลกมาแล้วโลกาสามสิบพระพุทธเจ้าพุทโธข้าไหว้ล่วงล้ำแล้วตรัสทลองพระธาตุเจ้าจอมตองยอมยองโดยเกื้องสุเทพสุขรมหาธาตุเจ้ามีในเมืองละครมหาเจติยะราชเจ้าหลังลำปางสันลือเสด็จความหม้อร่องอ้อจ่อแลจอมแจ้งจ่อแลกินแกนทุกเด่นดินแดนแหลมลึกโอยผูผูทับพระพิมพ์พระภายพระหลอดพระหลอดพระคงพระลือพระบังพระสิบสองตลอดจนพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาพบปักรักษาฮือข้าพระเจ้าทั้งหลายและเจ้าของสัจตาทั้งหลายฮืออยู่ดีมีทุกการอยู่มันขวัญยืนจุนใหญ่จุปการขอราธนาพระธาตุเจ้าสิบสองราศีจวดหนูจะรู้ว่าขานเสือเถาะกระต่ายมาลงงูใหญ่มาเสงงูเล็กมาเมียม้ามาแม้แปะบอกลิงละกาไก่จอหมากุลหมูให้อยู่ดีมีสุขอยู่อย่างจุปการนั่นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีแด่เตวาสนั่นพุทโธพุทธังรักษาธรรมโอธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโอธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโอธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังพระลังตีปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภูริสัทธัมมาสาระทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจตานิปุริสาอยู่คานิอัฏฐปุริสาปุคละเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆเอวเนโยปังเนโยตะคีเนโยอัญเชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังลูกัสสาติปังสหัสสมาภิเนเมตาสาวุฑันตังริเมฆารังอุทิฏฐโคระสะเสนามารังทานาทิธัมมวิธินาจิตวาโมนินโตตันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคะลานิมานาติเลกามาปิยุจิตาสาภรติงโครัมปนาละวะกะมะกะมะตัตยะขังขันติสุตันตวิธินาจิตวาโมนินโตตันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคะลานินาลาคิลิงคะจะวะรังอธิมัตตาภูตังทวะกิจกรรมสันนิวาสุธานุลันตังเมตัมภูเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะตาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตากะคะมัติหัตถสุธานุรันตังทวันทิโยชนะปัตตังกุลิมะละวันตังอิทิพิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตจะตาภวตุเตชยมังคลานิคัตวนะคัตมุตรังอิวากภินิยาจินจายทุตวจนะชนะกายมเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิกัตตวนะกัตมุทรังอิวากภินิยาจินจายทุตวจนะชนะกายมเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจกวาทะเขตุงวาทาภิโรภิธัมมนังอธิอันธพุทธังปัญญาปฏิปจาริโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูชกังมิพุทธังมหิติงพุทเถนะเถระภูชเขนะธัมมาปยันโตอิทุปเถสวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิตุขาหาทิทิภูชะเขนะสุทัตตาหาตังพระมังวิจุติจุติมิธิภากาพิธานังญาณกะเทนะวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิเอตาภิพุทธะชยมังคลาอัตถกถาโยวจโนทินาทิเนสลัตเตมตันติหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกังทุกังอธิกรรมยานารูสัพพัญโยมหากัลลุนิโกนาโทหิตายะสัพพะปานินังภูเลตวาปาละมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชยมังคลังเจยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิเชโยโหหิเชยะสุเชยมังคะเรอัปปราชิตาปัลลังเกสีเสปทวิโภคะเล
อภิเสกสัพพุทธานังคัพพโตปโมทตเตสุนักตังสุมังคลังสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหโตจะสุจิตังพมาจาริสุปัฏฐกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานิคัตตวานาราพันธเตปัฏฐกินเนเตอัฏฐลทาสุขิตาวิรุณลาพุทธศาสนิอโรคาสุขิตาโอหิสหัสเปหิยาติเปสกตวธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปริลาหูปัสสมนังธรรมเทเจนะสุทินานะสันตุปัตตวาสเปพยาอุปัสสเมนตุเตสกตวสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวลังอะหุนายังปะหุนายังสังฆเทเจนะสุทินานะสันตุปัตตวาสเปโรคาอุปัสสเมนตุเตเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภควาสวัตติยังวิหารติเจตวันเนอนาถบินเดกัสสะอาลาเมตัลละโขภควาภิกขุอมันเตสิภิกขะโวติปัฏฐันเตติภิกขุภควโตปัจจโสสงฆ์ภควาเอตทัฏฐโวจะเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกัตตายะยะนีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิฏฐายะปริจิตายะสุสมาลทายะเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาคัตตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจจตินะปาปะกังสุภินังภัสสติมนุสสนังปิโยโหติอมนุสสนังปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอะคิวาวิสังวาสตังวากัมมัตติตุวตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอัสสมุหะโหกาลังกะโรติอุตริงอปฏิวิชันโตปะมะโรโกปะโคโหติเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยะอะเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกัตตายะยะนีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิฏฐายะปริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิจิตาปฏิกังคติอิทัมมะวจะภะคะวะอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติอุนอุคิตาคามติหัตถสุธานุรันตังทวะอุคิตาคามติหัตถสุธานุรันตังทวันอุเทตานัญจักุมาเอกราชหริสวรรณุปัฏฐวิภัสสโสตังตังนามัสสามิหริสวรรณังปัฏฐวิภัสสสังตยจุคตาวิหาริโมทิวสังเยปมนาเวทคุสัพพธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปะระยันตุนะมะทุพุทธานังนะมะทุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสภลิตังคัตตวามโรชาลัตติเอสนาอธิโลเกสีละคุณโนสัจจังโสใจยานุทยาเตนะสัจเจนะกะหามิสัจจกิริยามนุตตรังอวจิตวาธรรมปรังสริตวาบุพเกชิเนสัจจะภะระมวสายะสัจจกิริยามคาสหังสันติปะคะปัตตนาสันติปะตาวัญจนามาตาปิตาชนิคันตาชาตาวัยทัพติกามาสุวรรณภูมิงกัตวานาโสนุตตารามหิติกาพิสาเอววิธามิตาพระมาจารังอเตสะยงพุทโธสัพพัญญุตญาโนพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโลกุตโลนวสังโฆมคปรัตโตจะอิเจตังนัตตนาตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนตุอายุวันโนสุขังปะลังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเจ้าวันนี้ปากันสังวัตสวดทยายพัดเคาะเลาะนามคือเจ้าโหราชตาทั้งหลายและวันท่านมีโอกาสคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ดีเกิดวันที่31สิงหาทุกคนทุกท่านก็ดีขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันสูงสุดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราท่านทั้งหลายได้มีความสลีทีคาอายุมั่นยืนยาวสรณะในทางพระพุทธศาสนากำหนดว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนำพาให้พ้นทุกข์ในแท้อันนี้เป็นหลักที่ท่านหันว่าเหมาะสมกับคำว่าสรณะกล่าวอย่างสรุปก็ว่าที่พึ่งที่ระลึกนั้นมีมากอย่าง
และสามารถเพ่งได้ระลึกได้ทำให้เกิดความสงบสุขได้สันติสุขได้ทำให้เกิดความหักความสามัคคีปรองดองสันพี่สันน้องกันก็ได้ทุกเป็นการพ้นจากความทุกข์ในวัฏฏะใดแต่พระรัตนตรัยจัดว่าเป็นที่เพ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่เพ่งเป็นที่ระลึกถึงและก็ถึงได้และเป็นที่เพ่งเป็นที่ระลึกระดับสูงสุดทำให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะใดแจ้จึงเรียกกันว่าสรณคมการถึงพระรัตนตรัยสรณคมคือถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้นเป็นถึงจึงเป็นการที่ถึงที่ถูกต้องสมควรจะถูกจะต้องอย่างใดสมควรอย่างใดก็ถึงอย่างไรจึงได้รับประโยชน์อานิสงส์ครบถ้วนแบบนี้นั่นเป็นกรณียะที่สำคัญที่เอาดันทั้งหลายอาจจะหูเข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลยังมีผู้ที่เข้าใจผิดพลาดในเรื่องของสรณะยังเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งว่าสามารถทำให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้โดยยังบ่หูบ่เข้าใจยังบ่มีผู้เสนอแนวคิดและการปฏิบัติให้ถูกต้องให้ฟังทำให้หลงผิดปฏิบัติผิดกันมายาวนานแต่เพราะอุปนิสัยบารมีธรรมของท่านเหล่านั้นมีอยู่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงมองหันในพระญาณได้เสด็จไปโปรดทำให้เกิดดวงตาสว่างหันสัจธรรมได้หันสรณะอันสูงสุดแท้จริงสลัดความเป็นหันเก่าทิ้งไปทำให้บรรลุอริยผลสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมู่กับคณะเอาท่านทั้งหลายเป็นเวลา 2,562 ปีเราก็ยังมีความระลึกนึกถึงสรณะรับใจคำสอนที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมีความเคารพมีความนอบน้อมเจตจริงกล่าวเป็นคำภาษาบาลีว่าพระหงเวสรณังยันติปภะตานิวานานิจะอารามลุขเจติยะเจตยานิมนุษสาพยะตัดชิตามนุษย์เป็นจำนวนนักตีเดียวที่ถูกภัยคุกคามแล้วต่างก็ยึดเอาภูเขาพ่องป่าพ่องสวนพ่องต้นไม้พ่องเจดีพ่องเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่พึ่งกล่าวมานี้ก็ยังบ่ปลอดภัยยังบ่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะบุคคลจะอาศัยที่พึ่งเช่นนั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็คงมาได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งหันด้วยปัญญาอันชอบซึ่งอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคที่ถึงความดับทุกข์ที่พึ่งอันเป็นสังฆเกษมได้นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นก็ถือว่าทุกคนทุกท่านได้มีที่พึ่งที่ประเสริฐกันเป็นเวลาเมินมาแล้วทุกคนทุกท่านมีสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าเราเป็นชาวพุทธที่สมควรมีความเคารพนับถือในการที่จะดำเนินชีวิตถูกต้องถ่องแท้สิ่งต่อที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งมันมีสิ่งอื่นนอกไปเสียจากความถึงแท้เข้าใจแท้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยๆก็อำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เฮาตั้งตลายหันว่าดีเพิ่นถึงบอกว่ารวยร้นฟ้าแต่ว่าต่ำใจบ่มีคนใดภัยสักเสริญเจ้าบ่มีความสุขทุกข์ใจหม่นเศร้าปัญญาบางเบาเง่าล่ำสบายแก่ตัวแต่หัวใจจำใจดำหมิ่นเมี่ยงเนื้อนายรวยอย่างนี้บ่มีความหมายต่ำเหลืองัวควายเลี้ยงไว้กินหญ้าต่ำเหลืองัวควายเลี้ยงไว้กินหญ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่นกล่าวเอาไว้น้อมมาอู้น้อมมาจ๋าน้อมมาอธิบายแต่ว่าก็มีญาติโยมมาร่วมบุญกันหลายคนหลายท่านก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรอันสูงค่ามากด้วยความสำคัญในจิตวิญญาณของแต่ละคนแต่ละท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ที่ได้แสดงออกถึงว่าท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนา
ได้มีการเสียสละสิ่งละอันพลน้อยท่านทั้งหลายเดินทางเส้นนี้มาเป็นเวลาเมินมาพบมาปะมาเจอกับอาตมาภาพผู้เป็นสะพานบุญให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นที่เปิ้งเป็นที่เคารพก็เฮาก็บ่มีหยังออกจากธรรมะอันเป็นที่เปิ้งธรรมะอันเป็นที่เปิ้งแก่หมู่เฮาเหล่าเจ้าข้านั่นก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นเวลาเมินนานมาแล้วเฮาก็ถือว่าได้ฝากฟังไว้เป็นนิธิเป็นนิธิคือขุมทรัพย์อันฝังไว้พุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าฝากเงินไว้ใช้ดอกผลตนยังอยู่คู่อารามอันนี้ฝากเป็นทุนเป็นร้อนเอาไว้เป็นฝากบุญกุศลเอาไว้บุคคลฝังทรัพย์ไว้ในที่ลึกถึงระดับน้ำด้วยตั้งใจว่าเมื่อมีความจำเป็นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราธรรมดาขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อป้องกันการถูกลิบเป็นของหลวงพ่องป้องกันโจรปล้นจี้พ่องเอาไว้ใจนี่พ่องเอาไว้ใจเวลาเขายากหมากแพงพ่องเอาไว้ใจในคราวเกิดภัยอันตรายพ่องบุญนั้นบุญญานิธิได้แก่ขุมทรัพย์ที่เกิดจากธรรมะสมบัติคือคุณธรรมที่เก็บรวบรวมฝังไว้ปลูกฝังไว้ในจิตในใจเฮาอันธรรมะสมบัติดังกล่าวนั้นได้แก่ทานศีลสัญญมะและก็ธรรมะข้อนี้ต้องตามพระบาลีในนิธิกันดสูตรพุทธเจ้าตรัสว่ายัสสาทานเณนะสีเลนะสัญญเมนะทะเมนะจะก็คือการทำบุญในการที่จะในการทำบุญสุขุมทรัพย์ว่าคือบุญอันใดจะเป็นแม่ยิงก็ตามใจก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานด้วยศีลด้วยสัญญมะและด้วยธรรมะในเจดีย์ในสงฆ์ในบุคคลในแขกเรือในพ่อในแม่ในพี่ไอ้พี่สาวเพื่อนก็ดีเป็นต้นในนิธิกันดสูตรนั่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความแตกต่างแห่งโภคะนิธิหรือบุญญานิธิไว้ชัดเจนซึ่งมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจว่าโภคะนิธิหรือทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้อย่างดีในดินในที่ลึกถึงระดับน้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆเช่นเก็บไว้เพื่อใช้ยามจำเป็นจะต้องอำนวยประโยชน์ตามที่ต้องการได้ทุกคราวไปก็หาไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนย้ายไปที่ไปบ่ได้ไปบ่อยู่ในที่เดิมพ่องเจ้าของลืมพ่องเป็นต้นแต่บุญญานิธิเป็นเช่นนั้นบ่ได้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเมื่อปลูกฝังไว้สั่งสมไว้ในตนนักโดยการฮือตานว่ารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227บำเพ็ญสมาธิอบรมจิตทุกๆจังหวะโอกาสเวลาที่ว่างเว้นเจริญปัญญาจนได้มีพลังบุญญานิธิแล้วก็เป็นสมบัติประจำตัวของผู้นั่งตลอดไปติดตามลามตัวผู้ทำบำเพ็ญบุญญานิธินี้บ่เป็นสมบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่คนอื่นบ่ใช่เป็นสมบัติพัดกันชมไปทำก็ได้เหมือนกันเสมอทั้งที่ก็ลักเอาไปบ่ได้ช่อโกงเบียดบังเอาไปก็บ่ได้สามารถทื่อสุขสมบัติที่น่าปรารถนาในได้ทุกอย่างทั้งมนุษย์สมบัติเช่นความมีรูปร่างผิวพรรณดีความเป็นใหญ่ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินรวมถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งส่วนสวรรค์สมบัติคือความสุขอันเป็นทิพย์ตลอดถึงนิพพานสมบัติคือปฏิปทาวิโมกสาวกบารมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิเป็นต้นอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงชักชวนให้ธีรชนคนมีปัญญาทั้งหลายทั้งเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีคนหาเจ้ากินค่ำตลอดจนวันนี้พวกคนขอยาจกผู้บ่มีที่พึ่งพากันตั้งบุญญานิธิเอาไว้มีภัยลักขโมยเอาไปได้เลยแล้วก็บ่เป็นที่สาธารณะมันเป็นของเฉพาะบุคคลขุมทรัพย์คือบุญบ่สามารถแก่ชนเหล่าอื่นโจรลักไปก็บ่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นจะรู้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะทรงพระปัญญาล่วงบุญญานิธิเช่นนี้และกว่าจะทรงแนะนำให้สัตวโลกทั้งหลาย
รู้ตามและสั่งสมบุญญาณิธิได้บ่ใช่จะสำเร็จได้โดยง่ายทรงบำเพ็ญเพียรด้วยวิริยะอุตสาหะเป็นเวลา6ปีนะพุทธคุณที่สำคัญโดดเด่นท่านจำแนกไว้2ประการ3ประการก็มี9ประการก็มีในที่นี้เขาจะอู้เฉพาะปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณคือความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษกิเลสเครื่องเศร้าหมองปัญญาคุณคือบรรปีชาญาณปีชารอบรู้ในสัจธรรมความจริงปีชารอบรู้ในส่วนที่เจริญปีชารอบรู้ในส่วนที่เสื่อมปีชารอบรู้ในวิธีการสร้างความเจริญและความเสื่อมพระมหากรุณาคุณความมีพระหฤทัยเพียบพร้อมด้วยพระกรุณาต่อเจ้าโลกอย่างหาที่สุดบ่ได้บ่ได้มีเลือกที่ฮักมักที่จังประกาศเผยแผ่พุทธศาสนา45ปีพุทธคุณเหล่านี้ประจักษ์ชัดแจ้งโดยทั่วไปอยู่แล้วอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายทราบในการระลึกถึงถึงพุทธคุณ3ประการนักปราชญ์โบราณท่านกำหนดคือสวดหรือบริกรรมพระบาลีไว้3บทคือว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเห็นไหว้พระเป็นต้นหากจะถามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธบ่งบอกพุทธคุณ3อย่างใดอรหังบริสุทธิคุณสัมมาสัมพุทโธบ่งถึงพระปัญญาคุณพระควาบ่งถึงพระมหากรุณาคุณนะอรหังบริสุทธิสัมมาสัมพุทโธปัญญาพระควาบ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณอันนี้ถือว่าเอาท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้พระเจ้าของวันนี้ธรรมภาพได้น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นสาระบุญญาณิธิคือขุมทรัพย์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญคือทานทุกติกฐินพระป่าที่หันตินี้เสียสละทำได้ชื่อว่าเสียสละแท้เป็นพุทธบุตรนะการดำเนินชีวิตของพุทธบุตรคือพุทธศาสนิกชนก็พึงปฏิบัติ3ประการทั้งพันปฏิปทาทั้ง3ประการที่สมบูรณ์เช่นกันเมื่อทำได้ปฏิบัติได้ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่น่ายกย่องแม้ล่วงลับดับขันไปแล้วผู้คนก็เขากล่าวขวัญอยู่คือเพื่อนเสียดายล้มหายตายจากคือเพื่อนยกย่องเชิดชูชาวพุทธทั้งหลายควรเป็นคนรู้จริงมากกว่ารู้ดีไม่ใช่เพียงแค่รู้ดีเพราะคิดเก่งและมีวาทะดีแล้วก็หลงตัวเองแสดงว่ารู้ดีร่ำไปย่อมได้ประโยชน์เป็นส่วนตนเป็นหลักแต่ผู้อื่นไม่ได้ประโยชน์อาจจะเสียประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาในตนเป็นผู้รู้จริงแล้วพึงเป็นคนเสียสละจริงด้วยกล่าวคือไม่เกี่ยวไม่เก็บความรู้ไว้ชื่นชมเฉพาะตัวบุคคลและพึงเปิดเผยให้โลกรู้โดยการใช้ปัญญาความรู้นั้นไปบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ชาติประเทศแก่พระศาสนาทำโลกนี้ให้สว่างสวัยด้วยแสงแห่งธรรมทั้งปวงช่วยเหลือผู้คนให้มีความสว่างทางปัญญาเช่นสอนให้คนอื่นรู้จักรู้จริงตามตนนำคนอื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนตนชี้ทางสวรรค์ให้คนอื่นหันเหมือนที่ตนเชื่อมั่นตามหลักหลักฐานที่ตนรู้จริงบัตรณีบอกห่วงความหู้บ่ใช้ความหู้ในทางที่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเสียสละแบบนี้แต่ชื่อว่ามีความเสียสละจริงดำเนินตามปฏิปทาพุทธจริยาคือภควาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหากบ่เช่นนั้นจักมีแสงสว่างแห่งปัญญาในตนเกิดแล้วเพิกเฉยเลยบักเสียสละทำประโยชน์หรือใช้ปัญญาบักก่อกรรมทำเขียนแก่ผู้อื่นจึงจะเกิดโทษแก่ตนในภายหลังก็ได้เพราะนั้นเจ้าวันนี้ธรรมภาพดำเนินรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเย้าเอื้อญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ยินได้ฟังแล้วฟังแล้วเป็นจะได้พ่องลองโทรศัพท์เช็คกันเข้ามาเนอที่0861875325086-187-5325เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายน้อมทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
จ้าวันนี้ได้อู้จะทักทายหลายสิ่งหลายอย่างมีญาติโยมสาธุชนเนอะเจริญพรฝนตกก็ฝนตกก็เราเจอไหมอ่ะอ๋อตกยังแล้วครับนี่ก็เหมือนกันกำลังยังเลยเนี่ยไปทางเชียงใหม่พอดีเพราะว่าเดี๋ยวรอแล้วงานอาจารย์ก่อนก็จะทำเจ้าเจ้าวันนี้ของอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเนอะเหมือนกันเนาะอนุโมทนาของอยู่รายการในมันเหมือนเนอะอนุโมทนาเนอะอยู่คู่วันแม่รายการในมันเหมือนเนอะครับผมวันนี้นะครับครับเจริญพรจากไหนนี่เสียงตกไปเถอะเจริญพรเอาไว้ขายเจ้าอ๋อฝนตกฝนตกแม่เลยโอ้มาขำตันเนี่ยสามโมงกับมาตกตกโอ้โหน้ำต้นไม้อยู่ก็นี่อันสามโมงก็มตกสี่โมงก็มตกสี่โมงสี่สิบห้าปวดพ่อแม่เป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าเอ๋ยพอดีไล่เก็บของเข้าห่มหมดอ่ะก็ถือว่าแดดเดียวนี้ดาวเต็มฟ้าเนี่ยดีแล้วจะได้จะได้สัตว์สี่เท่าหำสิบตัวกันเลยเนี่ยงัวเพิ่นเอามาถวาย10ตัวงัวนะก็พอดีจะแจกสันแยกแยะแบ่งสันบันส่วนไปให้คนอื่นเพิ่นเลี้ยงเพราะว่าเพิ่นมันเป็นสมบัติของเขาจะมีวันเกิดเนี่ยก็เลยตอนหนุ่มก็มีความคิดสร้างสรรค์ว่ามันมีปัญญาเลี้ยงเอามาถวายไงวันนี้วันที่ควายงัวสิบตัวมีกี่ขาจุดจุดจุดเอาไปคิดคนเดียวเนอะแล้วก็จะมีโจกแล้วก็มาช่วยกันแปลงข้อขึ้นมันด้วยจะเริญพรจ้าแม่ครูเหรียญทองญาติโยมทั้งหลายบอกข่าวดีเนอะบอกโจกด้วยว่าตวาโยมงานทองบ้านนครจีดีเปิ่นมาทำบุญวันเกิดลูกบ่าว2คนเปิ่นถวายงัวหื้อ10ตัวงัว10ตัวมีกี่ขาจุดๆๆเอาไปพิจารณาคนเดียวเนอะวันนี้เป็นวันที่31เราจะได้มาช่วยกันแปลงข้อคือเขาได้อยู่แต่ธรรมาภาพไม่ได้เอาไว้ที่นี่นะจะเอาหื้อคนเปิ่นไปเลี้ยงในนามของวัดจังกรรมเจริญพรใกล้กับพระบาทตาผ้าแม่เจ้าพอดีเจ้าขอขนมจ๊อกไปตามเลยนะเจ้าเอาจองมาด้วยเนอะเจ้าเจ้าเจ้าแม่โมทนากับแม่เนอะเจ้าโยมแม่เรนูเจ้าค่ะวันนี้แม่โอนเงินเข้ามาทำบุญกับท่านตอนที่ว่าเจ้า300 บาทคิดถึงท่านจะหมดตัวจำนองก็แก้วนายจงใจก้อนแก้วนายชีวิตคงก้อนแก้วจ้าพ่อลูกจ้าจ้าโมทนากับแม่เนอร์วิญญาณขวัญเดินมีอายุยาวๆไปเนอร์อยากไปถึงแม่บอกให้จะไปเดือนนี้ทั้งเดือนนะกลางคืนฟัง104เพื่อนจะถ่ายทอดเอาไว้นี่นะตลอดเริ่มเดี๋ยวนี้มันตั้งเครื่องที่วัดเนี่ยนายโยมแม่ยายเนาะยายเรนูคงรุ่นยายป่ะเนาะรุ่นยายจะมาป่ะเนาะบุญกุศลนั้นใดที่เท่าได้ร่วมกันก็โทรเข้ามาเนอะคือกำลังใจปันโจกโวยใจปันศีลปันปอนก็ได้เนอะวันนี้เป็นวันทำบุญอายุวัฒนะมงคลเทวดาพุ่นพรมน้ำมนต์เริ่มมาตี4:45ราชาโยมปดต้อหล่นเก็บผมเจ้าหน้าที่พระเนนเพิ่นมาจากวัดฝ่ายหินนอนอยู่พดต่อฟ้ามันห้องเสียงดังเหมือนนั้นประทัดประทบหลวงนะ
บังคำเดียวอันอย่างมาละชุดๆๆเดี๋ยวเจริญพรโยมแม่ว่าจะได้จะเพิ่นนำมาถวาย10ตัวนั่นละนั่นละเอาไปจุดๆๆเอาคนเดียวเนอะเจริญพรขอบพระคุณแม่เน้อเจ้าเจ้าแม่ก็มันกันเนาะเจ้าเจ้าพอดีโยมมันที่ว่าร้านทองนครเจดีสองคนสมาธิสองคนผัวเมียเนาะฮิหาจบโรงเรียนส่วนบุญละพูนเขาเนี่ยกระจายเป็นคนตะลำปางก็มาได้แต่งขังแต่งงานกันก็ไปทำงานทางเจ้าบ้านนะเพิ่นก็พ่อแม่เพิ่นมีเชื้อสายเกี่ยวกับจีนด้วยเนาะก้าทุงก้าทองพอมีเงินคงสีก็เลยมาตั้งร้านทองที่นครเจดีย์เลยวัดอาตมาภาพไปประมาณสัก3กิโลนะก็มีหลักฐานสร้างหลักฐานสร้างหลักแหล่งพ่อแม่ผมก็มีสมบัติเอื้อกันมาก็มาช่วยกันมาเปิดร้านทองแปลงบ้านแปลงช่องก็เฮือเฮืองขึ้นซื้อที่ซื้อหยังก็พัดเปลี่ยนเป็นปัจจัยบำรุงไปทำบุญครับบ้านเพิ่นเป็นตลอดแปลงบ้านของเขาเจ้าโฮมสเตย์นะเป็นลังก็ไปเทศทำให้เขาอยู่เรื่อยๆแต่ว่านี่เขาทำบุญหาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์จะแต่วันที่6ที่จะถึงนี่เป็นวันเกิดของสุภาพสตรีคือแม่ยิงอายุยังมาถึง30ละเกือบจะ30ละนะก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนละปูนนะถึงแม่พลอยแม่ยิงที่จริงก็เลยอยู่วัดเลยวัดบรรยูไปหน่อยเป็นคนเชื้อสายจีนหน่อยก็ขาวหมวยเนาะทำนองนั้นเพิ่นก็มาพอดีมาปะขันเท้าความใส่กันตัวก็เลยเพิ่นก็จะไม่ได้มาถวายของเจริญพรแม่เจรูนฟังอยู่นอปดเถอะพอสมควรไหมเอ่ยวันนี้ก็มันได้เยี่ยมไปแล้วก็ยังไม่เอ่ยแต่แจ้งดีขวายงามมันไปเดินนี่ก็ดาวเต็มฟ้าแล้วนะมันเกือบบัดนี้กับเพราะว่ามันเขาปู่ของพรมของเปี๊ยะนั่นมันนะแม่เอ้ยเออบัดได้เปี๊ยะพอดีลื่นนะเขาก็วันไว้นะพอดีวัดทูเจ้าพระเนนพระมาจากวัดฝ่ายเห็นพระมาพระนอนนี่ก็ช่วยกันเก็บเลยโมทนาเนอะเจริญพรแม่เจริญ0861875325 0861875325โทรเข้ามาเนอะ1เสียง1สาย1กำลังใจมาสู่วัดจังคำเดี๋ยวนี้เป่งแล้วญาติโยมพอไปทางใดก็เป่งละเป่งลึ่งละตะกี้เนี่ยโอ้เอาเหี้ยพอสมควรเหมือนกันเนอะเปี้ยได้ไม่เสียเนาะปีแล้วก็ได้มุงตองไว้ดีอยู่นะปีนี้นี่หันฟ้าหันอันอย่างเท่านะเจริญพรโยมครอนกมลจะมาค่ะโอ้ไม่เจอกันนานได้ไม่ได้โทรแต่อันฟังอยู่นะคะตอนทุ่มครึ่งก็ฟังจ้ะฟังทุกครั้งแต่ไม่ได้โทรหาเฉยๆจ้ะสบายดีเนาะก็นั่นเนาะอยากจะได้ให้มันผ่านไปเลยก็ขอให้ได้นะจ๊ะขอให้ท่านมหาสุขภาพแข็งแรงเนาะเจ้าเหมือนกันให้อยู่อันทั้งจูพุทธศาสนาตลอดไปนะคะจ้ากำลังใจให้นะจ๊ะจ้าเจริญพรคืนนี้ฟังเนี่ย104นะจ้าตะวันนี้ก็ดูจ้ะตอนจนที่